สวัสดีครับวันนี้ไทยซุปเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อลีกุ๊กนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น L5 นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวกล่องนะครับผมนี่ดีไซน์หรูหรานะครับเป็นตัวลีกุ๊กนะฮะนี่ครับลีกุ๊ก L5 โอเคมานะครับเรามาลองเปิดกล่องนะครับเพื่อดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ต่างภายในกล่องเลยนะครับนะครับเปิดออกมาก็จะเจอตัวเครื่องแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะซึ่งนี่นะครับตัวเครื่องก็มีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นสีเงินนะครับหน้าขาวหลังเงินนี่สวยมากนะครับก็มีสีทองนี่นะครับหน้าทองหน้าขาวหลังทองนะครับสีที่3นะครับเป็นสีดำนี่ฮะหน้าดำเนี่ยหลังเทาแบบนี้นะฮะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีโรสโกหรือว่าสีชมพูนั่นเองนะครับนะฮะก็ข้างหลังจะเป็นสีโรสโกสีชมพูแบบนี้นะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าสีขาวก็มีหมดด้วยกันต่อมานะครับเรามาลองดูอุปกรณ์ในกล่องว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเราจะแถมตัวฟิล์มกระจกให้ด้วยนะครับนี่นะครับฟิล์มกระจกนะฮะแล้วก็นี่เป็นที่สำหรับติดเช็ดหน้าจอเวลาติดฟิล์มกระจกนะครับแล้วก็แถมเป็นซิลิโคนใสให้นะครับแล้วก็ในนี้นะฮะก็จะมีตัวพวกหัวชาร์จสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับเรามาดูนะฮะก็มีหัวชาร์จไฟบ้านนะครับให้ด้วยนะครับสายชาร์จนะครับก็เป็นแบบไมโคร USB นะฮะนะฮะเป็นแบบไมโครนี่นะครับผมโอเคแล้วก็หูฟังนะครับก็แจ็ค 3.5 มิลปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่นะครับผมอันนี้ของลีกุ๊กนะฮะแบตตัวนี้อยู่ที่ 2,800 มิลลิแอมป์นะฮะนี่ฮะ 2,800 แล้วก็มีเป็นใบรับประกันนะครับคู่มือการใช้งานนะฮะแล้วก็มีตัววิธีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมีฟิล์มใสให้อีก1แผ่นนะฮะถ้ากับฟิล์มได้2แผ่นเลยนะครับก็ฟิล์มกระจกกับฟิล์มใสนะครับต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับตัวแฟลชหน้านะครับผมถัดมาคือกล้องหน้านะครับผมความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถัดมาคือลำโพงนะครับสนทนานะครับผมด้านขวาสุดนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์เปิดปิดหน้าจอนะครับผมตัวลีกุ๊ก L5 ตัวนี้นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นความละเอียดแบบ HD นะครับ 1280x720 พิกเซลนะครับผมสังเกตการออกแบบดีไซน์มานะครับค่อนข้างสวยมากนะครับหน้าจอนี่นี่ฮะบางมากนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มเมนูนะครับผมเนี่ยฮะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับตัวเครื่องด้านหลังนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลังนะครับผมความละเอียดตัวนี้นะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลเลยนะครับผมถือได้ว่าเป็นมือถือนะครับที่ถ่ายรูปนะครับได้ดีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับก็เรียกง่ายๆก็เป็นมือถือแบบเซลฟี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นตัวแฟลชนะครับกล้องหลังโอเคอันนี้ก็จะเป็นโลกดีไซน์ของเขานะครับใช้งานไม่ได้นะครับเหมือนกับมีสแกนนิ้วแต่ว่ายังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้ลีกุ๊กนะฮะนี่นะครับสวยงามด้านล่างก็จะเป็นลำโพงนะครับผมเสียงเรียกเข้านะครับต่างๆเวลาเราดูหนังฟังเพลงก็ตรงนี้ได้เลยวัสดุนะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กนั่นเองนะฮะนี่ฮะอลูมิเนียมเหมือนกับพวก iPhone นะฮะสวยงามนะครับเพิ่มความหรูหรามากนะฮะตัวเครื่องนะครับด้านข้างขวาประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงครับผมตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับแจ็คหูฟังนะครับขนาด 3.5 มิลนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นที่เสียบสายชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จแบบไมโครนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องนะครับไมค์สนทนานะครับผมสำหรับวิธีการแกะฝาหลังนะครับก็ทำการงัดนะครับนี่ฮะตัวมันจะมีร่องให้งัดจากด้านล่างนะครับงัดขึ้นไปเลยแค่นี้เองนะครับออกแล้วโอเค
ก็ข้างในนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับช่องสำหรับใส่ตัวแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดตัวนี้รองรับ2ซิมการ์ดนะครับก็คือซิม1เนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นซิมใหญ่นะฮะแล้วก็ซิม2เป็นแบบไมโครซิมนะฮะแล้วก็ช่องขวาสุดข้างบนนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับก็สามารถใส่ได้สูงสุดถึง 32 จิกนะครับผมแล้วก็วิธีการใส่แบตนะครับก็หันหน้าเนี่ยฮะตัวแบตตัวนี้เนี่ยฮะใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาฝาไล่นะฮะจากข้างบนลงล่างครับเนี่ยไล่ประกอบไปเลยนะฮะโอเคแค่นี้ครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับตัวเครื่อง